การเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนนะครับในแอปพลิเคชัน LINE บนระบบปฏิบัติการ iOS นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over หมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414 Plus นะครับผมกลางปี2023แล้ว Android เราก็แนะนำไปแล้วนะครับก็มาถึง iOS ด้วยเช่นกันยังเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนแจ้งเตือนนะครับอยู่ที่เดิมหรือเปล่าก็ขออนุญาต Facebook Folder Facebook Line รายการใหม่120รายการ iPhone ของคุณให้เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Watch Over นะครับผมก็เป็นฟีเจอร์ที่ Apple ใส่มาให้กับพวกเราคนตาบอดสามารถใช้งาน iPhone ได้อย่างสะดวกสบายนะครับแต่ผมขออนุญาตที่จะทำหน้าจอให้มืดก่อนนะครับตึกๆๆมาหน้าจอเปิดใช่อยู่แล้วขออนุญาตเข้าสู่แอปพลิเคชัน LINE ครับผม1นิ้วตัด2ครั้งเข้าไปที่ LINE นะครับผมสเวนเซนเพราะว่าน่ารักน่าอิจฉาสุดๆมีสเวนเซนมาด้วยก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีความเป็นส่วนตัวของผมบางอย่างเนาะแล้วก็อาจจะไปมีกระทบต่อข้อมูลของใครก็เลยทำหน้าจอให้มืดนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆที่เข้าสู่ไลน์แล้วมาที่ด้านล่างขวาซ้ายมือสุดนะครับไปที่แท็บหน้าหลักกันครับรายการแท็บหน้าหลักนี่แหละครับอยู่ซ้ายมือล่างสุดเลยนะครับที่แท็บหน้าหลักให้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปที่แท็บหน้าหลักปุ๊บแล้วก็คราวนี้ครับไปที่มุมขวามือบนสุดเลยครับรูปนิ้วใต้แบตเตอรี่นะครับตั้งค่านี่พลังงานแบตเตอรี่ 95% รูปไม่ได้ชาร์จนิ้วใต้แบตเตอรี่ตั้งค่าถ้าเราปัดซ้ายเพิ่มเพื่อนเหมือนบน Android เลยเนาะก็เขาเป็นแอปเดียวกันเนาะตั้งค่าเรามาที่เมนูตั้งค่านะครับอยู่ขวามือบนสุด1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตั้งค่าพอเข้ามาในนี้แล้วนะครับผมจะเปิดหน้าจอกลับคืนมาแล้วก็ได้3นิ้วแตะ3ครั้งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งาน Voice Over ตึ๊กๆๆม่านหน้าจอปิดใช้อยู่ม่านหน้าจอปิดใช้อยู่แสดงว่าหน้าจอสว่างนะครับถ้าเปิดใช้อยู่คือหน้าจอมืดเสร็จแล้วเราก็ปัดขวามาเรื่อยๆหาหัวข้อการแจ้งเตือนครับผมสำรองข้อมูลสำรองข้อมูลการแชร์ QR code สำหรับโอนย้ายบัญชีรันหัวข้อสติ๊กเกอร์ทีมปุ่มไลน์เมลเหรียญปุ่มทั่วไปหัวข้อสังเกตในส่วนของหัวข้อทั่วไปนะครับถ้าเราปัดขวาอีกทีนึงคุณจะเจอเมนูการแจ้งเตือนเปิดปุ่มการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนนะครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปเลยครับการแจ้งเตือนเปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าการแจ้งเตือนตรงนี้ต้องเปิดไว้นะครับใครที่ปิดไว้ก็การแจ้งเตือนเดี๋ยวจะไม่มีเนาะเราก็ปัดขวามาแสดงรูปตัวอย่างของรูปวิดีโอและสติ๊กเกอร์เนี่ยกล่าวถึงเปิดขวาอีกเปิดใช้งานเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีคนกล่าวถึงคุณแม้จะปิดการแจ้งเตือนในแชทไลน์เพย์เปิดแต่2ครั้งการเชิญเข้ากลุ่มเปิดขวาอีกการแจ้งเตือนไลน์วูมเปิดกลุ่มโอเพนแชทกลุ่มการแจ้งเตือนในแอปเปิดเสียงในแอปเปิดแต่2การสั่นในแอปเปิดแต่2ครั้งเสียงในแอปเปิดแต่2ครั้งเพื่อสลับเสียงในแอปปิดเสียงในแอปเปิดการสั่นคุณสามารถเปิดปิดการแจ้งแอปที่อนุญาตกลุ่มคุณการเสียงการโอเพนการแจ้งการเชื่อมไลน์เปิดใช้งานเพื่อกล่าวถึงแสดงรูปแสดงรูปตัวอย่างแสดงรูปโปรไฟล์แสดงรูปแสดงข้อความแชทในแสดงข้อความแชทที่ข้อความใหม่เปิดเสียงแจ้งเตือนไลน์เยือกเย็นปิดแจ้งเตือนชั่วคราวปิดปิดกลุ่มการแจ้งเตือนหัวข้อกลับกลุ่มการแจ้งเตือนหัวข้อ one two three กลับกลุ่มพอเข้ามาในการแจ้งเตือนนะครับด้านบนสุดจะเป็นปุ่มกลับนะครับให้เราปัดขวามาการแจ้งเตือนหัวข้อการแจ้งเตือนหัวข้อนะครับใครเลยไปแล้วอย่าลืมปัดซ้ายย้อนกลับมานะครับแล้วเราปัดขวามาปิดปุ่มปิดอยู่เหรอการแจ้งเตือนปิดปุ่มโอ้โหผมปิดไว้เหรอเนี่ยการแจ้งเตือนเปิดการแจ้งเตือนเปิดนะครับเปิดอยู่เปิดอยู่แหมปิดปุ่มการแจ้งเตือนหัวข้อปิดปุ่มการแจ้งเตือนกลับปุ่ม1 2และการแจ้งเตือนหัวข้อกลับปุ่มเข้ามาในการแจ้งเตือนนะครับผมก็จะอยู่ที่เมนูหรือปุ่มกลับนะครับถ้าเราปัดขวามาการแจ้งเตือนหัวข้อการแจ้งเตือนหัวข้อนะครับปัดขวาอีกปิดปุ่มอันนี้ยังไม่ใช่นะเราปัดขวาต่อการแจ้งเตือนเปิดนี่แต่สองครั้งเพื่อจะดูสถานะจริงๆต้องดูตรงนี้นะครับว่าการแจ้งเตือนเปิดหรือปิดใครเลยตรงนี้ไปแล้วอย่าลืมปัดซ้ายย้อนกลับมานะเพราะบางครั้ง voice over ก็ไปโฟกัสตรงกลางทางกันเลยก็ซ้ายย้อนกลับมาได้แล้วปัดขวาต่อการบังคับปิดแอปอาจทำให้คุณได้รับการแจ้งเตือนช้าหรือไม่ได้รับการแจ้งเตือนนี่แหละครับอย่าไปปิดนะตรงนี้การแจ้งเตือนเปิดไว้นะครับปัดขวาต่อปิดแจ้งเตือนชั่วคราวปิดปุ่มเนี่ยปิดแจ้งเตือนชั่วคราวเนี่ยอย่าไปเปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนเอ๊ะทำไมไปตั้งเสียงแจ้งเตือนไม่ได้เพราะคุณไปปิดการแจ้งเตือนชั่วเปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวอยู่ดังนั้นปิดการแจ้งเตือนชั่วคราวเนี่ยให้ปิดนะครับโอเคครับปัดขวาต่อเสียงแจ้งเตือนไลน์เยือกเย็นปุ่มอันเนี้ยต้องบอกว่ายังอยู่ที่เดิมเลย2023แล้วเสียงแจ้งเตือนใน iOS ก็ยังอยู่ที่เดิมของไลน์นะครับเราก็1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไป
ไตรโทนปุ่มแล้วก็จะมีให้เลือกเนี่ยเราก็เลือกได้ว่าจะเป็นไตรโทนเรา1นิ้วตัด2ครั้งฟังได้แต่ละเสียงเลยนะเลือกอยู่ไตรโทนอันนี้แต่ผมบันทึกหน้าจอก็เลยจะไม่มีเสียงเนาะกระดิ่งเนี่ยกระดิ่งแต่2ลายสนุกสนานลายสนุกสนานลายเยือกเย็นลายเยือกเย็นอย่างเงี้ยเป็นต้นเสียงไซโลโฟนปุ่มแต่พอดีผมมีการบันทึกหน้าจอเนาะเค้าก็เลยไม่เล่นให้เราฟังนะครับอย่างตอนนี้คุณอยากได้เสียงไหนเนี่ยเสียงสันรวดปุ่มก็สามารถที่จะ1นิ้วแต่2ครั้งให้เค้าเลือกอยู่เสียงสันรวดได้ทันทีนะครับก็จะมีให้เลือกหลายเสียงเลยเนี่ยเสียงเมทัลโลโฟนคุณก็ปัดขวาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเสียงให้คุณได้เลือกเป็นเสียงแจ้งเตือนชอบเสียงไหนฟังชอบตัวนั้นเขาก็จะเลือกอัตโนมัติเลยถ้าไม่ชอบก็ปัดไปที่ตัวต่อไปเสียงนกร้องเนี่ยแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเลือกอยู่เสียงนกร้องเขาก็จะเป็นการเลือกตัวนั้นแต่คุณก็จะได้ยินนะแต่เรามีการบันทึกหน้าจอเลยไม่ได้ยินเลยเสียงเมื่อเลือกเสร็จแล้วเราก็ปัดซ้ายย้อนกลับมาปุ่มเสียงแจ้งเตือนกลับปุ่มที่ปุ่มกลับหรือปุ่มปิดก็ได้ปัดมาที่ปุ่มกลับแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งครับปึ๊บแล้วเสียงก็จะเปลี่ยนเป็นการแจ้งเตือนหัวข้อปัดขวามาครับการแจ้งเตือนเสียงแจ้งเตือนเสียงนกร้องปุ่มเสียงแจ้งเตือนจากที่เป็นเมื่อกี้ลายตัวเยือกเย็นหรือสนุกสนานก็จะเป็นเสียงนกร้องแล้วดังนั้นนะครับก็2023แล้ววิธีการเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนในลายก็เปลี่ยนง่ายๆแบบนี้ง่ายกว่าของ Android เปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนที่มาจนงงกันเลยแต่ iOS ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็เอาข้อมูลมาอัปเดตกันวันนี้บริการหมอคอม1414พลัสก็มาอัปเดตทั้ง Android จบแล้ว iOS จบแล้วตรงเสียงแจ้งเตือนเพื่อนๆอยากให้พาไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับ LINE ตั้งค่าตรงไหนก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งโทรเข้ามาบอกกันได้นะครับถ้ามีเวลาเพียงพอก็จะทำสื่อความรู้ต่างๆให้ตามที่ร้องขอกันมาแต่ว่าบางอันต้องขออภัยอาจจะลืมไปบ้างก็เตือนซ้ำกันได้เพราะบางทีก็รับเรื่องหลายอย่างจนมึนเหมือนกันวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับลองไปเปลี่ยนเสียงเตือนกันนิดนึงเวลามีไลน์เข้าก็จะได้เปลี่ยนรูปแบบให้ตัวเองรู้สึกสดชื่นสดใสเปลี่ยนไปทุกวันมันก็จะสนุกดีกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับกับผมสีโชคนะครับบริการหมอคอม1414 plus สวัสดีครับผม